โอ้โหร้ายไม่ร้ายอ่ะดูทีเนี่ยมันมามันข้ามถนนมาเดี๋ยว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 เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 56 6เมตรครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงมาเยี่ยมลุงสำราญกับเจ้าแมวปรากฏว่าได้เรียนรู้ไปด้วยว่าตอนนี้เขามีเขาเรียกว่ามีกิจการเพิ่มไม่ใช่กิจการใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วไม่ลดนะแต่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคือทำเงาะกับทำทุเรียนนี่คือแปลงใหม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยช่วยนำโชว์หน่อยอันนี้เดิมปลูกไว้ยังไงครับนี่ระยะปลูกเป็นยังไงอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยเงาะพันอะไรนี่ผมมีรู้เงาะโรงเรียนฮะเงาะโรงเรียนอันนี้เงาะโรงเรียนแท้ๆนะไม่ใช่เงาะสีทองอะไรนะเห็นมีพันธุ์ปราดสีทองที่ดังๆอีกพันหนึ่งนี่เงาะโรงเรียนนะปีนี้เขาปีสามปีสามแต่เขาไม่ได้แต่บำรุงสองปีกว่าสองปีประมาณสองปีกว่านี่เริ่มอย่างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ไปกี่เดือนถึงจะได้เก็บได้ผมก็ไม่ได้ทำไม่เคยทำถึงมาทำนี่แหละเหรอน่าจะอีกสักสามเดือนถึงไหมหน้าเงาะออกอ่ะหน้าเงาะออกอ่ะเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีทุเรียนด้วยมีทุเรียนเนี่ยคือเป็นเสริมมาปลูกไว้ระวังที่ว่าทุเรียนยังไม่โตไงพอเดี๋ยวทุเรียนโตหน่อยเอนี่เขาก็เอาเงาะออกอ๋อแต่ว่าฝั่งนี้เราสังเกตดูดีๆนะเงาะเอ้ทุเรียนเนี่ยมันแจ้ๆนะแจ้ๆคือมันไม่ค่อยเจริญดูไผ่อ๋อไผ่มันคมไผ่หลากไผ่มันมักอยู่ในโคกทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ทำใกล้ๆอย่างนี้นะเราไม่ใช่เป็นคิดลบๆนะเราต้องรู้ก็ใช้วิธีคือแก้ปัญหาโดยการทำยังไงนะต้องขุดรางนี่เรื่องเด็ดเลยนะครับต้องขุดรางหรือว่าขุดร่องคำว่ารางนี่ก็ประมาณกันนี้ก็พอมั้งใช่แต่ประมาณหัวเข่าประมาณหัวเข่าอ่ะประมาณหัวเข่าลึกลงไปเป็นรางเลยเนี่ยสังเกตดูดิเออใช่แถวริมเนี่ยมันจะเขียวหมดเลยสิหายน้ำทุเรียนเนี่ยแต่ไปนู่นอ่ะแล้วข้างในข้างในรางไม่ถึงเนี่ยมันจะเหลืองเนี่ยเออมันกินนะแล้ววันนั้นเนี่ยอันนี้เดียวกันพร้อมกันอันนี้เนี่ยหลากหลายทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหร้ายไม่ร้ายอ่ะดูทีเนี่ยมันมามันข้ามถนนมาเดี๋ยวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 56 6เมตรครับรากมันไปรู้ละ6เมตรยันลุงสำราญน่ะคุณลองดูหน่อยเนี่ยไปถ่ายลุงหลากหลายเนี่ยรากไผ่ไปยันนู่นกินจนทุเรียนไม่โตอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับการแก้ปัญหาทุเรียนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฟังลุงสำราญพูดแล้วนะก็ต้องขุดร่องก็คือเม็ดโคเล็กอ่ะขุดเม็ดโคเล็กขุดเป็นหนึ่งร่องประมาณหัวเข่าก็จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้าไม่งั้นอ่ะพืชอย่างอื่นคุณไม่โตนะครับใช่กันเดี๋ยวข้างในใบไม่สวยแต่ข้างนอกเขียวหมดเลยนะเนี่ยเพราะมันได้น้ำจากมันได้น้ำจากต้นทุเรียนเนี่ยใช่มันแล้วทุเรียนไม่โตด้วยเนี่ยแถวยูนเนี่ยข้างล่างอยู่จะมีแต่รากไผ่ทั้งนั้นโอเคนะครับอันนี้คือจะว่าเป็นเรื่องลบก็ไม่ใช่นะเราก็มีเทคนิคกันมาแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าเกิดคุณปลูกไผ่ด้วยมีพืชอื่นด้วยก็ต้องมีการจัดการพูดง่ายๆนะโอเคนะครับขอบพระคุณครับใครมีปัญหาหรือมีอะไรหาลุงสำราญเบอร์0849234876 0812957536โอเคขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ